คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังสือการ์ตูนคอมิก Rick and Morty ฉบับที่1ตามสัญญาที่ผมให้ไว้ในคลิปดูฟาเจอรี่ตอนสุดท้ายว่าถ้าคลิปนั้นได้ 3,000 ไลค์ผมจะมาทำเรื่องราวของ Rick กับ Morty ในหนังสือการ์ตูนให้แต่ก่อนจะไปพบกับเรื่องราวของ Rick and Morty ฉบับหนังสือการ์ตูนแล้วผมขอทุกท่านคนละ1ไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่เนี่ยก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเรามารับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงในวันธรรมดาธรรมดาของมอร์ตี้เจอรี่พ่อของเขาบอกกับเขาว่าควรเริ่มหารายได้ได้แล้วแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่ามอร์ตี้ของเรานั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเวลาว่างเหลือแล้วไหนจะโรงเรียนไหนจะต้องไปผจญภัยกับริกอีกคือยุ่งแบบสุดๆทำไมโรงเรียนเนี่ยอย่าเรียกว่าไปเรียนเลยครับเรียกว่าไปเพื่อให้ริกเนี่ยไปตามเฉยๆดีกว่าพ่อนั่นมันว้าวมอร์ตี้ว้าวชีวิตหลานนี่ตื่นเต้นจริงๆไปกันเถอะแป๊บเดียวประจนภัย20นาทีเจอรี่อวดไปว่าตอนที่เขาอายุเท่ามอร์ตี้นั้นเขาทำงาน2งานแถมยังเรียนไปด้วยอีกต่างหากแต่โชคดีของมอร์ตี้ครับที่ริกอยู่ตรงนั้นด้วยเขาเลยส่งเจอรี่ไปชุดใหญ่เลยทีเดียวอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจอรี่เขาไม่มีงานทำริกส่งเจอรี่ไปหาว่าสิ่งที่เขาพูดกับมอร์ตี้นั้นก็แค่อยากให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่อยากให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าทั้งที่งานมันมีเอาไว้สำหรับคนโง่เท่านั้นและเขาจะโชว์ให้ดูว่าคนฉลาดเขาทำเงินกันยังไงสิ่งที่ริกพูดนั้นมันทำร้ายจิตใจเจอรี่อย่างหนักเลยแล้วครับมอร์ตี้ค่อนข้างจะกังวลกับสถานการณ์ในตอนนี้อย่างมากแถมเขาเนี่ยยังได้ยินเสียงพ่อของเขาร้องไห้อีกต่างหากคือเจอรี่อะครับเอาอะไรมากเมื่อมอร์ตี้พูดจบริกได้พาเขาไปยังโรงรถและถามมอร์ตี้ไปว่าเขารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตลาดหุ้นมากแค่ไหนมอร์ตี้ได้พูดสิ่งที่เขารู้แบบอึ้งครับริกเลยบอกไปว่าทีหลังถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้มันน่าอายน้อยกว่าการอวดฉลาดรู้สึกว่าเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐีของริกคือการเล่นหุ้นนะครับริกเขาได้ยื่นเครื่องอะไรบางอย่างให้กับมอร์ตี้เขาบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยมันคือเครื่องคาดคะเนอนาคตและด้วยสิ่งนี้เนี่ยเราจะสามารถเล่นหุ้นกาแล็กซี่ได้และจะมีตังแบบที่ขนาดใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมดมอร์ตี้เป็นกังวลกับเครื่องที่เขาได้มาครับและสิ่งที่ริกพูดนั้นมันฟังดูง่ายเกินไปครับมอร์ตี้จึงถามริกไปว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันถูกกฎหมายใช่ไหมริกของเราก็ตอบอย่างมั่นใจครับว่ามันถูกกฎหมายผมไม่รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อริกได้ไหมและสิ่งที่มอร์ตี้ต้องทำเนี่ยก็แค่กรอกชื่อใส่แบบฟอร์มเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการเองไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่ริกพูดนั้นมันกลับทำให้มอร์ตี้นั้นรู้สึกเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังถูกบังคับเขารู้สึกว่าไอการที่ริกพูดว่าไม่ต้องห่วงนั้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นคำที่ริกเนี่ยจะต้องพูดแต่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่มอร์ตี้ก็ได้บอกให้ริกเนี่ยลืมสิ่งที่เขาพูดไปเมื่อกี้นี้เมื่อริกได้ยินสิ่งที่มอร์ตี้พูดเขาก็รู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่นักนะครับก็แน่สิครับถ้ามีคนที่คุณเป็นห่วงจริงๆเนี่ยมาบอกว่าไอ้ความรู้สึกนั้นเนี่ยไม่ใช่ของจริงใครที่ไหนเขาก็โกรธกันทั้งนั้นแหละครับแม้ว่ามอร์ตี้จะบอกให้ลืมสิ่งที่เขาพูดไปเมื่อกี้แต่ใครมันจะไปทำได้ล่ะครับเมื่อริกกับมอร์ตี้มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นเหมือนตึกขนาดใหญ่ครับที่มีเอเลี่ยนอยู่หลากหลายสายพันธุ์ริกบอกกับมอร์ตี้ไปว่าทุกอย่างเนี่ยจะเรียบร้อยถ้าทำตามสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างแต่มอร์ตี้เขาก็สบายใจอยู่ได้ไม่นานนักนะครับเมื่อเขารู้ว่าทางเทคนิคแล้วริกเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าตึกนี้ความกังวลของมอร์ตี้เนี่ยจึงกลับมาพุ่งพ่านอีกครั้งครับเพราะเขานั้นเนี่ยไม่อยากทำอะไรที่มันแหกกฎสักเท่าไหร่ด้วยความเป็นริกอะครับพี่แกก็แทบจะแหกกฎทุกอย่างในจักรวาลอยู่แล้วเขาเลยแซมมอร์ตี้ไปว่าแบบนั้นเนี่ยสาวๆคงชอบแกมากเลยสิท่าก่อนที่มอร์ตี้จะสวนริกไปนะครับบุคคลปริศนาเนี่ยก็ได้ตะโกนชื่อริกซานเชสขึ้นมาเขาคือศาสตราจารย์ต็อกครับนักสืบการเวลาระดับหนึ่งมอร์ตี้เนี่ยเขาดูประทับใจต็อกมากเลยนะครับขณะที่ริกเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วไอ้ชื่อต็อกเนี่ยทำไมไม่ตั้งชื่อว่าคล็อกไปเลยจะมาต็อกทำไมคือริกเขาก็งงครับผมก็งงคือนักศึกการเวลาเนี่ยเขารู้ครับว่าการที่ริกมาที่แห่งนี้เนี่ยมันผิดกฎซึ่งเขาเนี่ยก็ทำตัวเหมือนจะรู้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าริกเนี่ยมาทำไมคือไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะเล่นเกี่ยวกับเวลาครับริกของเรานั้นบอกกับนักศึกไปไม่แน่นอนแกไม่รู้ถ้าแกรู้เนี่ยแกคงจับฉันไปแล้วแถมยังบอกไปด้วยว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นมันโง่เง่ามากมันขัดแย้งกันเองการเดินทางข้ามเวลานั้นมันขยะทางวิทยาศาสตร์ชัดๆอารมณ์ประมาณแกนฟาเธอร์พาราด็อกซ์อะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมริกของเรานั้นไม่ชอบการเดินทางข้ามเวลาเอามากๆไม่แน่พี่แกเนี่ยอาจจะมีความหลังเกี่ยวกับการข้ามเวลาก็ได้นะครับเช่นบางทีเนี่ยริกอาจจะเคยย้อนเวลากลับไปขัดขวางไม่ให้ลูกเมียของตัวเองเนี่ยตายแต่สุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยมันก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะลองกี่ครั้งก็ตามหรือริกของเราเนี่ยก็แค่อาจจะไม่ชอบเฉยๆก็ได้ครับใครจะไปรู้ริกบอกให้มอร์ตี้ของเรานั้นรีบไปก่อนที่เขาจะเตะตูดในบ้านนี่ซะซึ่งนักสืบท็อกเนี่ยก็พูดปนติดตลกไปนะครับว่าจะจับตาดูริกอยู่เสมอ
หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามอร์ตี้เนี่ยจะประทับใจนักสืบท็อกจริงๆแหละครับถึงเก็บมาพูดขนาดนี้จนถึงขั้นทำเอาริกเนี่ยคิดว่ามอร์ตี้เขาขายครอบครัวให้กับพวกนักสืบการเวลาไปแล้วเมื่อริกกับมอร์ตี้ปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยริกก็บอกให้มอร์ตี้นั้นรีบมาลงทะเบียนก่อนที่ตึกนั้นมันจะปิดริกบอกขั้นตอนทุกอย่างที่มอร์ตี้ต้องทำเนี่ยให้เขาได้รับรู้และมันก็ง่ายดีเดียวครับคือสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวคือเข้าเครื่องตรวจควอนตัม DNA เพื่อเช็คดูว่าเรานั้นลงทะเบียนถูกไทม์ไลน์ซึ่งนั่นมันแปลว่ามันอาจจะเคยมีเคสที่คนจากอนาคตเนี่ยมาเล่นหุ้นในไทม์ไลน์อดีตซึ่งคนจากอนาคตเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยจะขึ้นจะลงก็เลยได้กลายเป็นเศรษฐีกันอย่างง่ายดายณตอนนี้มอร์ตี้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูขัดๆตั้งแต่ตอนที่ริกเนี่ยเคยบอกว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วไอ้นักสืบคนนั้นล่ะริกบอกปัดสิ่งที่มอร์ตี้พูดไปนะครับโดยเบี่ยงประเด็นไปที่เจอรี่ว่ามอร์ตี้นั้นอยากให้เจอรี่เลิกเข้ามายุ่งสักทีริกบอกกับมอร์ตี้ว่าเราจะทำให้เจอรี่เลิกมายุ่งกับแกจะทำเงินได้เป็นถังๆแบบเยอะจัดๆและสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันอาจจะแปลกไปสักหน่อยแต่มันจะกลายเป็นว่าพวกเรานั้นจะยุ่งจนไม่มีเวลามาสนใจเจอรี่เจ้าคนอ่อนไหวคนนั้นเลยซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยอยู่นั้นพวกเขาก็ไม่รู้เลยนะครับว่านักสืบการเวลานั้นกำลังจับตาดูริกแบบตาไม่กระพริบแสดงว่าริกเนี่ยคงจะเคยทำอะไรไว้จริงๆครับแต่ก็อย่างว่าเขาเป็นริกซานเชนครับทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าริกเนี่ยเป็นคนยังไงกลับมาที่บ้านดูเหมือนว่าตอนนี้บ้านของครอบครัวสมิธนั้นจะถูกต่อเติมจนกลายเป็นบริษัทขนาดย่อมๆซึ่งเสียงการต่อเติมนั้นมันทำให้เจอรี่เนี่ยทนไม่ไหวเขาบอกเรื่องนี้เนี่ยให้เบธภรรยาของเขาฟังแต่เบธเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข้างเจอรี่เลยสักนิดเดียวนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยมันก็เป็นความคิดของเจอรี่เองที่บอกให้มอร์ตี้นั้นไปหางานทำทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นพวกว่างงานแท้ๆเจอรี่ยอมรับนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงให้ทำขนาดนี้เจอรี่ได้เตรียมที่จะไปหยุดทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไปเจอรี่ครับไร้น้ำยาแบบสุดๆในตอนที่เจอรี่กำลังจะขึ้นบันไดไปด้านบนที่ประตูหน้าบ้านของเขาเนี่ยมันก็ได้เปิดออกครับและเขาก็ได้พบกับกล่องพัสดุขนาดใหญ่และเมื่อเขาเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็ได้ระเบิดออกมาและสิ่งที่มันออกมาก็คือหุ่นยนต์แมวครับด้วยความตกใจเนี่ยเจอรี่ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับร้องขอชีวิตและสิ่งที่น่าสลดยิ่งกว่านั้นก็คือเจอรี่เนี่ยพูดว่าเด็กๆอยู่ข้างบนส่วนของมีค่าเนี่ยอยู่ในตู้เซฟพร้อมพูดรหัสณตรงนั้นเลยคือดูผ่านๆเนี่ยมันก็อาจจะตลกครับแต่พอมาคิดดูดีๆเนี่ยมันจะมีพ่อแม่คนไหนบ้างที่พอเกิดเหตุการณ์บุกบ้านตัวเองเนี่ยก็ลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมบอกว่าลูกๆอยู่ด้านบนคือแบบมันน่าสมเพชอะครับริกได้เข้ามาในบ้านและบอกว่าสิ่งที่เจอรี่พูดนั้นมันน่าสมเพชขนาดไหนมันดาร์กแบบโคตรๆเจอรี่ขอโทษริกนะครับและถามเขาหากถ้าเขายอมรับว่าตัวเองนั้นผิดที่ให้มอร์ตี้นั้นไปหางานจะหยุดหรือเปล่าริกจึงตอบกลับไปนะครับว่าจะคิดดูเมื่อริกจากไปเจอรี่ก็ได้ถูกบุคคลปริศนาเข้ามาคุยด้วยครับเขาก็คือนักสืบการเวลาท็อกนั่นเองท็อกบอกกับเจอรี่ว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาเดียวกันและเราอาจจะช่วยกันได้ที่ออฟฟิศตอนนี้เนี่ยมอร์ตี้ได้กลายเป็นนักเทรดหุ้นไปแล้วหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นบล็อกเกอร์ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเขารวยครับริกได้เข้ามาบอกมอร์ตี้ให้เริ่มต้นเฟส2คือให้เทขายหุ้นทั้งหมดทิ้งขณะที่ตลาดนั้นมันยังสูงอยู่ซึ่งมอร์ตี้เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยครับเขาบอกว่าในแบบฟอร์มนั้นมันเป็นชื่อเขาแค่คนเดียวเขารับความเสี่ยงแค่คนเดียวส่วนที่ริกทำนั้นก็แค่นั่งนับเช็คไปวันๆและมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่หุ้นส่วนเนี่ยจะเหลือแค่คนเดียวริกไม่พอใจกับสิ่งที่มอร์ตี้พูดนักนะครับเขาส่วนมอร์ตี้ไปว่าหากปราศจากเครื่องมือของเขาแล้วมอร์ตี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยซึ่งมอร์ตี้เนี่ยก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่ริกพูดเลยแม้แต่น้อยนะครับเขาได้เรียกให้แคทโตงามิเนี่ยมาเอาตัวริกออกไปจากออฟฟิศไอหุ่นยนต์แมวที่เจอรี่เห็นนั่นแหละครับซึ่งก่อนที่ริกจะไปนั้นเขาก็ได้บอกมอร์ตี้ไปว่าจริงๆแล้วเครื่องมือนี้เนี่ยมันทำงานยังไงคือไอเครื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เครื่องคาดคะเนอนาคตครับแต่มันเป็นเครื่องที่ทำการรวมเส้นเวลาโดยตัวมันนั้นจะทำการรวมเส้นเวลาที่หุ้นของพวกมอร์ตี้กับริกเนี่ยขึ้นมารวมกับเส้นเวลาที่เขาอยู่และมาส่งผลให้เส้นเวลาอื่นเนี่ยมันหายไปหมดเลยและตอนนี้เนี่ยมือของมอร์ตี้ก็เปื้อนเลือดไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนที่ริกกำลังจะเดินออกไปนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกสั่งให้หยุดอยู่กับที่โดยผู้ควบคุมกฎหมายการเวลาจังหวะนั้นเนี่ยริกเขารู้ได้ทันทีครับว่าต้องเป็นฝีมือเจอรี่แน่ๆพวกบรรดาตำรวจการเวลาเนี่ยได้บอกไปว่าพวกเขานั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการตรวจคนนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อหาการปั่นป่วนเส้นเวลาและการฉ้อโกงมอร์ตี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้เนี่ยมอร์ตี้เขาสติแตกไปแล้วครับแถมริกเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยนอกจากว่าเราเนี่ยถูกเจอรี่ขายซะแล้วมอร์ตี้กังวลแบบไปนั่งอยู่มุมห้องเลยครับและเขาเนี่ยยังถามริกว่ามีทางออกของเรื่องนี้ใช่ไหมส่วนริกของเรานั้นก็กังวลไม่แพ้กันครับ
จำได้ไหมครับที่ริกบอกว่าตนนั้นโดนห้ามเข้าตึกสาเหตุมันน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละครับริกเขาน่าจะเคยโดนข้อหาพวกนี้มาแล้วนะครับและครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วที่เขาโดนริกเก็บกระเป๋าให้มอร์ตี้นะครับพร้อมบอกว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยจะต้องรีบหนีไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อื่นและห้ามหันหลังกลับเป็นอันขาดเขาได้สั่งให้แคทโตงามิเนี่ยเข้าสู่หมวดโจมตีนะครับก่อนจะรีบวิ่งหนีไปผมไม่รู้ว่าทำไมนะครับเวลาผมมองแคทโตงามิแล้วเนี่ยผมนึกถึงคุณเมชาซาวะในคุโรมาตี้นะครับระหว่างที่ทั้งคู่กำลังหนีมอร์ตี้ก็ขอโทษริกไปนะครับที่เขานั้นปล่อยให้เงินเนี่ยเข้ามาปลดความคิดเขาได้ซึ่งริกเองเนี่ยก็ตอบไปสั้นๆนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนมอร์ตี้พูดคุยกับริกอย่างเป็นมิตรอีกครั้งนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็โล่งใจกันอยู่ได้ไม่นานครับตำรวจการเวลาได้มาสกัดเขาที่บันไดริกได้บอกกับมอร์ตี้ว่าเขาจะทำสิ่งที่เขาควรทำตั้งแต่แรกไม่ครับริกไม่ได้จะมอบตัวแต่เขาเปิดฉากยิงแต่ทว่าแม่ริกเนี่ยจะฉลาดที่สุดในจักรวาลแต่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานกำลังคนของตำรวจการเวลาได้ริกกับมอร์ตี้เนี่ยได้ถูกจับในข้อหาปั่นป่วนเส้นเวลาและฉ้อโกงในที่สุดนี่มันวูฟออฟวอสตีชัดตอนที่ทั้งคู่ถูกจับนะครับนักข่าวเนี่ยได้รายงานว่าพวกริกกับตำรวจการเวลาเนี่ยได้ยิงกันไปกันมาถึง12ชั่วโมงด้วยกันและทางตำรวจเนี่ยได้ยึดเงินไปกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อถูกถามว่าริกรู้สึกยังไงเขาก็ตอบไปสั้นๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจอร์รี่คงรู้ตัวแล้วว่าเป็นไอเวนตัวจริงส่วนมอร์ตี้เนี่ยเนื่องจากในแบบฟอร์มทุกอย่างเนี่ยเป็นชื่อเขาพวกนักข่าวเลยคิดว่ามอร์ตี้เนี่ยคือคนควบคุมทุกอย่างจากเบื้องหลังหลังจากนั้นข่าวของริกกับมอร์ตี้เนี่ยก็ได้ถูกตัดไปครับเป็นข่าวอื่นก่อนที่ทีวีเนี่ยจะถูกปิดนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Rick and Morty เล่มที่1 นะครับในเล่มนี้เนี่ยเราก็ได้รู้เรื่องราวของ Rick ไปอีกขั้นนะครับว่าเขานั้นไม่ชอบพวกการเดินทางข้ามเวลาแถมยังเคยโดนคดีช่อโกงมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันถ้าใครเคยดู Rick and Morty ทั้ง5ซีซั่นเนี่ยและรู้จัก Rick Sanchez ดีถ้า Rick ไม่โดนคดีพวกนี้นี่สิครับแปลกเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปชะตากรรมของ Rick กับ Morty จะเป็นยังไงและพวกเขาทั้งคู่เนี่ยจะรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและคลิปนี้เนี่ยผมขอสัก 2,000 ไลค์นะครับถือว่าเป็นค่าชายเย็นหวานน้อยของผมในวันถัดไปแต่สำหรับวันนี้เนี่ย The Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ